สวัสดีก็ได้นะฮะกลับมาอยู่กับรายการอากิระยามาโตะ Channel เช่นเคยและวันนี้จะเป็นวันที่ยอดเยี่ยมมากๆสำหรับผมเลยเพราะวันนี้เป็นวันที่อาร์มเทรดไทคูนแทงค์ซึ่งเป็นเกมที่ติดตามมาตั้งแต่ช่วงที่ยังเป็นคิกสตาร์เตอร์ในที่สุดก็ได้มีเดโมสำหรับให้พวกเราเล่นแล้ววันนี้บนสตรีมโดยตัวเกมที่แท้จริงคาดว่าน่าจะจะลงในประมาณปี2023โดยสำหรับเกมนี้เป็นเกมที่เราจะได้ออกแบบรถถังแต่ไม่ใช่เหมือนกับตอนฟุกเก็ตเพราะเกมนี้เรามีบริษัทที่เป็นของตัวเองเหมือนในโลกชีวิตจริงอย่างของบริษัทวิกเกอร์ที่เป็นของอังกฤษหรือแม้แต่รถถังบริษัทต่างๆอีกมากมายโดยเกมนี้เราสามารถออกแบบได้ค่อนข้างไม่มีจำกัดในการออกแบบมากก็คืออย่างเช่นเราจะสามารถวิจัยเพื่อพัฒนารถถังนู่นนี่นั่นอะไรได้ซึ่งตอนนี้เราแน่นอนละตอนนี้ยังเป็นเดโมอยู่ตอนนี้จะยังไม่มีแซนด์บ็อกซ์ซึ่งจริงๆอยากทำแซนด์บ็อกซ์ให้ดูมากเลยเพราะจะได้เห็นถึงความครีเอทีฟของทางนี้หรือจะเป็นเคิร์สก็ได้แล้วแต่คนจะคิดนะโดยตอนนี้ก็จะมีแค่โหมดเดียวคือ historical mode ก็ตอนนี้ยังเป็นเดโมอยู่ซึ่งถ้าทางไหนสนใจทางนี้ก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างวิดีโอนี้เดี๋ยวตอนนี้ก็จะมาดูในโหมด historical mode กันก่อนเลยดีกว่าโดยเราก็จะมีตอนนี้เรายังเลือกได้แค่ประเทศเดียวอยู่คือสหราชอาณาจักรแต่ในอนาคตเราสามารถเลือกเป็นเยอรมนีฝรั่งเศสสหรัฐและรัสเซียได้แต่ณตอนนี้เราเป็นอังกฤษกันก่อนสำหรับ Great Britain หรือสหราชอาณาจักรนั้นเป็นประเทศแรกที่มีการคิดวิจัยเรื่องรถถังและนำมาใช้ในสนามรบจริงๆนั่นก็คือในโลกแห่งความเป็นจริงคือเชอร์ชิลล์มาร์ก1ซึ่งปรากฏให้เห็นครั้งแรกในเอ้ยไม่ใช่เชอร์ชิลล์มาร์ก1ผมพูดผิดแกชื่ออะไรนะแค่มาร์ก1เฉยๆเนาะไม่มีชื่อเล่นปรากฏตัวครั้งแรกเห็นในช่วงประมาณ1916ผมจำการล้มไม่ได้แต่เดี๋ยวก็จะแปะวิกิพีเดียลงเลยละกันนะโดยเป็นผลงานของบริษัทวิกเกอร์อันนี้จำได้อยู่ถึงแม้ว่ามันจะหมุนปอมไปได้ก็เถอะว้าวอยากเห็นภาพนี้แล้วแบบอยากเล่นอเมริกันจริงๆโอเคยินดีต้อนรับเข้าสู่เดโมตอนนี้ยังเป็นแค่เดโมอยู่ซึ่งถ้าใครสนใจอยากจะสนับสนุนตัวผู้พัฒนาเกมนี้ก็สามารถไปที่ Kickstarter ของทางฝั่งผู้พัฒนาเพื่อสนับสนุนพวกเขาได้เลยทางนี้แน่นอนไม่ได้สนับสนุนอะไรทั้งนั้นแค่อยากจะมาเล่นให้ดูเฉยๆโดยโอเคมีเลือกชื่ออีกละโอเคตัวโปรดิชั่นโอเคมาชื่อกันก่อนแล้วกันเรื่องนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังนะนี่คือจุดที่เราจะผลิตรถถังขึ้นมาโดยตามที่คุณเห็นเลย research engineer design production แล้วก็โกดังเก็บwarehouse นั่นแหละโดยเพื่อคนจะเข้าใจว่าการผลิตรถถังนั้นคือในช่วงที่เราเล่นนี้เป็นช่วง917แต่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมหมายเลขในช่วงตรงเนี้ยหมายเลขตรงเนี้ยทำไมมันถึงบอกอย่างงี้ก็ไม่รู้ตอนนี้หยุดเกมใช่มั้ยหยุดอยู่เนาะ100,000แต่โอเคอย่าเพิ่งไปสนใจเลยในการผลิตรถถังแต่ละคันนั้นเราต้องมีดีไซน์ที่ทางประเทศที่อยากจะให้ก่อนไม่ใช่ว่าอยู่เราจะคิดดีไซน์ขึ้นมาเองได้ไม่งั้นเดี๋ยวก็จะล้มละลายแบบบริษัทปอร์เช่แบบนั้นทำไม่ได้เราต้องมีดีไซน์ที่เป็นคอนเซ็ปต์แทงก์เสร็จแล้วเราก็จะส่งไปให้ Research Engineer Production จะทำอะไรได้โดยในขั้นตอนการรีเสิร์ชนี้จะเป็นการพัฒนาต่อยอดจากไอเดียเก่าๆซึ่งมันก็อาจจะส่งผลดีและไม่ดีก็ได้โดยตอนนี้มันก็จะมีที่แนะนำก็คือมี mobility ก็คือเครื่องยนต์ structure คือตัวถังหรือโครงสร้างของรถ firearm ก็คือfirepower ก็คืออาวุธที่ติด building overview กับ economic นั่นก็เรื่องนั้นกันไปแล้วก็จะมีทั้งดับเพลิงและพยาบาลซึ่งเรื่องนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้เรามี research lane 1อยู่ว้าวเยอะๆถือว่าอินเด็กซ์เยอะมากเลยตอนนี้เรามันก็จะมีในหมวดหมู่3หมวดหมู่อยู่ก็คือตัวถัง mobility ก็คือความสามารถในการเคลื่อนที่ผ่านสภาพภูมิประเทศต่างๆและก็อ
อำนาจการยิงซึ่งก็จะมีปืนหลักและปืนรองเพราะว่าในช่วงสงครามโลกที่หนึ่งยังไม่มีปืนกลร่วมแกนเป็นที่นิยมมากในมวลมือตัวถังนี้ดูเหมือนแล้วจะมีตัวถังแรกแล้วก็คือเหมือนจะเป็นบอดี้ของมาร์ควันแต่บูปินอื่นๆเราก็สามารถวิจัยเสริมเข้าไปได้แต่ณตอนนี้เรามีแค่บูปินมาร์ควันอยู่คือเห็นเลยอะว่าข้อมูลมันแบบมันลึกจริงๆอะทางที่เป็นเดโมอยู่อะตามที่ข้อมูลเห็นเลยว่ามันก็จะมีด้านน้ำหนักและก็ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการผลิตและก็compatibility เขาเรียกว่าไงอะอันนี้แปลไม่ออกอะแต่นึกออกหมายความว่าอะไรแต่ตรงเนี้ยจะเห็นเลยว่าแบบยังมีแบบบอกเลยว่าแบบเราสามารถเข้าตรงไหนออกตรงไหนมีการใช้น้ำมันน้ำมันอยู่ข้างนอกข้างในความเร็วในการเคลื่อนที่ทรัพยากรที่ใช้เพราะว่าเป็นตัวถังมาร์ควันในรุ่นของอังกฤษนี้มันจะเป็นตีนตะขาบที่อยู่ข้างนอกไม่ได้อยู่ข้างในตัวรถอ่ะแล้วต่อไปก็จะมีอันนี้เป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นเทลวิวเป็นล้อหลังซึ่งล้อหลังเนี่ยมันจะคอยสนับสนุนในการเคลื่อนที่ผ่านสนามเพาะเพราะว่าสนามเพาะในช่วงสงครามโลกครั้งที่1มีการสร้างอย่างยาวและมีขนาดค่อนข้างกว้างในแต่ละสนามเพาะโดยเฉลี่ยสนามเพาะส่วนใหญ่จะมีความกว้างประมาณเกือบ2เมตรได้รถถังในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ส่วนใหญ่เลยมักจะค่อนข้างยาวและมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่ในส่วนของป้อมเรามีตอนนี้ที่วิจัยอยู่เรามีป้อมของเรือไอเวสโลมนี่ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แล้วก็จะมีเรนฟอร์ดฮอสตรีมก็คือเป็นเหมือนอุปกรณ์เสริมข้างนอกรถถังอ่ะอย่างเช่นเล้าไก่นี่รู้จักอยู่มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรู้สึกจากการปืนกระสุนปืนใหญ่สะเก็ดระเบิดอะไรเงี้ยแหละซึ่งก็จะไม่ค่อยได้นักหรอกตอนนี้มันก็จะสอนให้เราวิจัยไปก่อนซึ่งจะทำตามไปก่อนละกันนะในหมวดหมู่ building overview ก็จะบอกเรื่องค่าต่างๆที่เรามีตอนนี้ในบริษัทของเราอย่างเช่นmaintain engineer โอกาสไฟไหม้โอกาสอุบัติเหตุโอกาสโดน sabotage เขาเรียกว่าไงอะ sabotage แปลเป็นไทยไม่ออกใช่ไหมเดี๋ยวแล้วก็จะมีอัปเดตและ administrator สำหรับพัฒนาเยอะแยะซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังตอนนี้ทาง tutorial มันก็จะปล่อยให้เราปล่อยเวลาเดินไปก่อนโอเคเราได้ตัวถังเราเสริมอันนี้มาเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วก็ไปที่เอนจิเนียร์ได้โอเคเอนจิเนียร์โอเคตอนนี้เรามาที่เอนจิเนียร์แล้วตอนนี้เรามีเอนจิเนียร์1อยู่ซึ่งคิดว่าในอนาคตถ้าเรามีทีมหลายๆทีมก็น่าจะสามารถผลิตรุ่นของยานเกราะได้หลายๆรุ่นพร้อมกันแต่ตอนนี้เรามีแค่ทีมเดียวไปก่อนโอเคตอนนี้เรามีในการต้องการรถถังนั้นเราต้องการ6ส่วนสำคัญนี้ซึ่งตอนนี้ตัวถังเรามีแค่ตัวถังเดียวอยู่คือตัวถังของมาร์ค1โอเคตอนนี้มีตัวถังของมาร์ค1เข้ามาแล้วแล้วเราก็ต้องmodification ซึ่งเรื่อง modification นี้แล้วแต่เลยว่าเราจำเป็นหรือไม่จำเป็นหรือเปล่าซึ่งในตัวเรื่องนี้ก็จะสอนให้เราติด modification เป็นตัวอย่างเช่นตอนนี้ในส่วนของ modification นั้นสิ่งที่เรามีคือตรงนี้นึกไม่ออกว่ามันคืออะไรอ่ะนึกไม่ออกจริงแต่ถ้าเราวิจัยเพิ่มเราก็จะได้แบบกล้องสำหรับสปอตเตอร์อันนี้ไม่ค่อยจะมั่นใจเหมือนกันว่าคืออะไรแต่คิดว่าจะเป็นปืนคนอันนี้ก็น่าจะเป็นอุปกรณ์ปืนอะไรสักอย่างเนี่ยแหละคิดว่านะแล้วก็ด้านบนซึ่งจริงๆมันก็จะมีเขาเรียกอะไรฝาปิดแล้วก็อะไรว่ากันไปแต่ตอนนี้แล้วก็สามารถติดทั้งที่เป็นทูตอเรียลแต่เราสามารถเห็นเลยว่าเราติดช่องสำหรับหลบหนีให้กับลูกเรือเราด้วยถือว่าค่อนข้างใหญ่นะแล้วก็จะเพิ่ม ability ด้วยโดยมันก็จะเพิ่มความสามารถสปอตเตอร์อันนี้ไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันว่าคืออะไรแต่นี่คือค่าความปลอดภัยของลูกเรืออันนี้น่าจะหมายถึง mobility หรือมั้งคิดว่านะมันก็ต้องมีข้อดีข้อเสียของมันอย่างว่าในการผลิตรถแต่ละคันนะแล้วก็ต้องระวังไม่ให้มันจ่ายแพงเกินด้วยไม่งั้นมันมีปัญหาและตรงนี้ก็ต้องทำให้มีความสามารถออกมาให้ได้ตรงนี้คือน้ำหนักทั้งหมดซึ่งตอนนี้เราก็มีประมาณตอนนี้รู้สึกรถถังเราหนัก12ตันซึ่ง
ปัญหาตอนนี้ส่วนหนึ่งก็เป็น mobility ด้วยแต่ตอนนี้เราได้ตัวถังขั้นต่ำมาละโอเคเสร็จแล้วก็รอโปรเจกต์เสร็จใช่ไหมโอเคเราได้ตัวถังขั้นอย่างง่ายสุดของมาร์ควันแล้วเราไม่ได้ตังค์ชิปพอเราได้ตัวถังแล้วเราก็จะไปที่ดีไซน์เพื่อผลิตจริงๆได้โอเคเรามาอยู่กันในหมวดหมู่ของการดีไซน์แล้วซึ่งส่วนนี้จะเป็นการคิดเพื่อเตรียมสร้างรถถังของเราจริงๆคือรถถังที่จะใช้ในสงครามจริงๆโดยตอนนี้เราก็มีตัวถังตอนนี้เรามีแค่ตัวถังเดียวอยู่ซึ่งก็จริงๆก็ถือว่าหนักเลยนะแล้วก็ใช้ทรัพยากรค่อนข้างเยอะด้วยแถมยังใช้เงินอีกต่างหากนะแล้ว modification ที่เราติดไปเมื่อกี้ก็จะขึ้นมาบอกอยู่ตรงนี้และส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันของเบสเดียวกันที่มีแต่ณตอนนี้เราก็เอาเวอร์ชัน Mark 1ไปก่อนละกันโอเคตอนนี้เลย Mark 1ไปแล้วต่อไปเราก็ต้องการเกียร์ซึ่งในช่วงต้นสงครามนั้นยังจะไม่มีตีตะขาบแบบที่เก็บในตัวถังช่วงต้นสงครามนั้นตีตะขาบจะอยู่ข้างนอกตัวถังอยู่ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยไปเสริมน้ำหนักตรงส่วนตรงน้ำหนักตรงนี้ซึ่งตอนนี้เรามีน้ำหนักตอนนี้19ตันละเราสามารถสร้างได้หนักสุดคือ28ตันต่อไปก็เป็นส่วนของเครื่องให้พลังงานหรือเครื่องยนต์ซึ่งตอนนี้เราเป็นไดมิลเลอร์6ไซเดลเลอร์6หัวฉีดอยู่ยังถือว่าค่อนข้างมีอยู่นะคือคนที่ชอบรถถังอ่ะเขาจะรู้เลยว่าแบบเนี้ยแม่งโคตรสวยเลยเว้ยคนที่ชอบรถถังอ่ะคือเห็นก็จะรู้เลยแบบว้าวนี่มันสวยสุดๆไปเลยเห็นแล้วนึกถึงเกมTank Mechanic Simulator อ่ะถ้าเมื่อไหร่ที่หาเงินจากการแปลได้อ่ะน่าจะเอามาเล่นให้ดูนะต่อไปเราก็ต้องติด secondary weapon ซึ่งตอนนี้เรามีแค่ Lewis MP อยู่ซึ่งก็จะติดอยู่ตรงตัวหน้าแล้วก็จะเห็นเลยว่ามันก็จะเพิ่มน้ำหนักด้วยเข้าไปอีกแต่เราจะยังไม่เห็น firepower กับส่วนอื่นๆเพราะว่าส่วนของตรงหน้าเราต้องไปเราจะเห็นผลจริงๆก็คือเมื่อเราทดสอบรถถังคันนี้เสร็จแต่นะไม่ใช่ตอนนี้ต่อไปป้อมตอนนี้เรามีแค่ป้อมเป็นรุ่นเมลอยู่อังกฤษจะมีเพศในช่วงรถถังสงครามโลกที่1เกือบทุกคันเกือบทุกชาติจะมีเพศของรถถังเป็นของตัวเองโดยเมลหรือผู้ชายจะติดปืนใหญ่และฟีเมลหรือผู้หญิงจะติดปืนกลโดยตอนนี้เรามีแค่เมลอยู่ก็ปืนใหญ่ไปก่อนแล้วกันโดยปืนใหญ่ที่เรามีตอนนี้เป็นปืนใหญ่6ปอนซึ่ง6ปอนนี้เป็นปืนใหญ่ของมาจากปืนเรือเป็นปืนรองของเรือทางนี้ก็ไม่เหมือนใจกันว่าเป็นเรือที่ติดมาจากปืนไหนบ้างแต่นี่คือดีไซน์หลักๆทั่วไปต่อไปก็คือเลือกกระสุนตอนนี้เรามีกระสุนแค่2แบบคือcommon shell กระสุนทั่วไปรุ่น6กับsoul steel นี่น่าจะหมายถึง AP นะ common shell น่าจะหมายถึง HE เท่าที่ดูจากในรูปโดยตอนนี้เราก็มีแค่ปืน2รุ่นอยู่เสร็จแล้วก็มาเลือกลูกเรือโดยทุกๆรถถังทุกคันสิ่งสำคัญที่ต้องมีคือผู้บัญชาการอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากที่สุดเพราะเขาจะคอยดูแลทุกอย่างคนขับก็คือขับนั่นแหละแล้วก็จริงๆรถถังขั้นต่ำสุดมี2ได้แต่ถ้าเป็นไปได้ดีสุดคือ5คนก็คือผบ.พลปืนพลบรรจุพลวิทยุและโลดเดอร์พลบรรจุนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดโดยก็จะเห็นเลยว่าการใส่ลูกเรือลงไปมันก็จะช่วยเสริมค่าต่างๆอย่างเช่นไดเวอร์นี้ก็จะเสริมค่าความสามารถการขับกันเนอร์ก็จะเสริมค่าปืนอะไรๆก็ว่ากันไปและในช่วงต้นสงครามเราจะมี2กันเนอร์และก็จะมีช่างตามไปด้วยเพราะว่าช่วงต้นสงครามโลกทั้งสงครามโลกโดยส่วนใหญ่จะมีพลปืนมากกว่า2คนขึ้นไปยังไม่นับเรื่องโหลดเดอร์และแมคานิกหรือช่างที่ตามรถไปด้วยซึ่งตอนนี้เราก็มีลูกเรือครบทีมแล้วก็คือ8คนโอเคโดยก็ความสามารถแต่ละอย่างก็จะไปเสริมค่า
ของลูกเรือด้วยอย่างเช่นเห็นตอนนี้ช่างกับกันเนอร์อ่ะมีจริงๆถือว่าสูงกว่าความต้องการนั่นแหละดีนั่นแหละดีโหลดเดอร์กับอย่างอื่นปกติควรจะมีคนเดียวแต่โหลดเดอร์จริงๆอยากได้มากกว่านี้อีกคนนึงนะแต่ไม่เป็นไรเราไม่เป็นไรหรอกเสร็จแล้วเราก็จะเลือกอุปกรณ์ให้กับลูกเรือเพราะว่าเป็นอุปกรณ์ในความช่วยเหลือต่างๆซึ่งตามภาพที่เราเห็นเราก็จะติดรีเวิร์ฟเอาไว้สำหรับป้องกันตัวเองสบายจริงๆไม่ต้องติดก็ได้นะแต่ช่างมันเถอะมันบังคับให้ติดแล้วก็หน้ากากของพลขับของลูกเรือในรถซึ่งจริงๆเคยอ่านอยู่ว่ามันจะช่วยกันสะเก็ดระเบิดได้เพราะว่ามันเป็นช่วงต้นสงครามแล้วก็จะมีชุดสำหรับลูกเรืออันนี้เป็นเรียกว่าอุปกรณ์ของสำหรับทหารราบแล้วก็ถังดับเพลิงกับอีกมากมายแต่เรื่องนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังอันนี้ก็จะเห็นแล้วว่าเราจะใช้เวลาในการผลิตนานเท่าไหร่และเงินที่เราจะใช้ผลิตซึ่งเงินในการผลิตนี้ค่อนข้างสำคัญมากซึ่งเราต้องระมัดระวังในการใช้งานให้ดีถ้าเราไม่อยากเรียกว่าไงล้มละลายและรถถังคันนี้ตอนนี้ยังเป็นแค่บูปินอยู่และก็จะมีหลายบริษัทที่ผลิตออกมาแข่งเหมือนกันซึ่งมันก็จะมีการแข่งขันกันในการผลิตรถถังแต่ละคันเราก็ต้องผลิตรถที่ดีที่สุดถูกที่สุดสองสิ่งนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเพื่อที่จะส่งผลดีต่อบริษัทของเราและเราก็จะได้ตั้งชื่อรถถังด้วยซึ่งอันนี้ตั้งชื่อไม่เก่งอ่ะวิกเตอร์ก็ได้มั้งวีไอวิกเตอร์โอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วก็จะใช้เอนจิเนียร์ในการผลิตคันนี้ขึ้นมาอันนี้ยังเป็นตัวโปรโตไทป์อยู่ฉะนั้นเราก็จะไม่มีทั้งนั้นเด็ดขาดก็จะปล่อยให้เขาจัดการกันเองในฝั่งของเอนจิเนียร์ตอนนี้ดีไซน์แล้วก็เรามีดีไซน์ในบริษัทของเราละดีไซน์หนึ่งตอนนี้ก็ปล่อยให้ทางทีมดีไซน์ผลิตรถถังให้เสร็จแล้วก็รอไปก่อนแล้วก็เวลาอีกได้ไหมโอเคเราได้รถถัง number one victor มาละเป็นที่เรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็เตรียมตัวผลิตแล้วก็ส่งจัดส่งได้เมื่อบริษัทประเทศแม่ต้องการโดยตามที่เราเห็นเราจะมีสาย assembly line หรือสายการผลิตอยู่ซึ่งถ้าบริษัทเราใหญ่มากๆเราก็จะมีสายการผลิตแต่เรารถถังหลายรุ่นมากอย่างเช่นตัวอย่างที่ดีที่สุดคือของเยอรมันก็คือมันจะมี2บริษัทเยอรมันใหญ่ๆที่มีสาย assembly line ใหญ่ๆก็ Porsche กับอีกบริษัทนึงอันนี้นึกชื่อไม่ออกอ่ะ BMW หรือเปล่านะจำไม่ค่อยได้ก็จะมีสาย assembly line หลายๆสายเพื่อผลิตรถถังหลายๆรุ่นได้ในเวลาเดียวกันโดยตอนนี้เราก็มีแค่รุ่นมาร์ค1อยู่เดี๋ยวมันก็จะให้ข้อมูลว่าในมาร์กวันนี้เราใช้ไอรอนคาร์บอนสตีลรับเบอร์กับคาร์บอนสตีลแบบคุณภาพสูงคุณภาพต่ำอะไรว่ากันไปโดยตอนนี้เรายังไม่มีสายการผลิตเลยสักคันเดียวเราก็จะมาผลิตกันหมายเลขด้านล่างนี้คือรถถังที่เราเก็บไว้ในคลังหลังเราเลือกโมเดลแล้วเราก็เลือกเลยว่าจะผลิตได้เท่าไหร่ซึ่งตอนนี้เราก็จะตามโมเดลที่ว่ามันให้เราผลิตคันเดียววะก่อนจะใช้เวลาในผลิตการผลิต5วันต่อคันนึงโอเคตอนนี้เราได้โปรโตไทป์มาร์คโปรโตไทป์ดับเบิ้ล1วิกเตอร์มาละเสร็จแล้วมันก็จะถูกย้ายไปส่งเก็บไว้ในโกดังเก็บช้าของเราภายในโกดังนี้เราก็จะเก็บสินค้านู่นนี่นั่นแล้วก็อันนี้คือทรัพยากรที่เรามีโดยเราสามารถสั่งทรัพยากรจากประเทศต่างๆได้ซึ่งแต่ละประเทศก็จะมีคุณภาพต่างกันอย่างเช่นนะตามที่คนนี้ว่าจักรวรรดิรัสเซียมีเหล็กที่คุณภาพไม่ใช่คุณภาพเขาเรียกว่าไงความสามารถในการยืนยันว่าเหล็กเนี่ยจะมาส่งถึงเราแน่นอน 75%แต่ราคาก็จะถูกสุดเช่นกันเพราะว่าด้วยเซฟตี้การขนส่งที่ค่อนข้าง
ต่ำนะยิ่งคุณภาพการขนส่งสูงราคาก็จะยิ่งแพงขึ้นไปแต่ของรัสเซียเขาจะมีเยอะที่สุดมีทรัพยากรเหลือเยอะสุดแต่ราคาก็จะต่ำสุดซึ่งการเลือกนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงของเราเองว่าแบบเราเสี่ยงที่จะเสียทรัพยากรนิดหน่อยในระหว่างการส่งหรือเปล่าก็แล้วแต่เราในหมวดหมู่ของกระถางเก็บไว้ก็จะอยู่ตรงนั้นไประหว่างนี้ก็คือเราต้องไปที่ administration เพื่อหรือไม่ก็รอข่าวว่าจะมีใครขอผลิตอะไรอย่างนี้เข้าว่ากันไปแล้วก็จะมีสัดส่วนของธนาคารสำหรับกู้เงินเวลาเรามีปัญหา corporate ก็คือบริษัทใหญ่ๆแต่ตอนนี้ยังใช้ไม่ได้ในหมวดหมู่ของ staff ก็คือพนักงานที่เรามีอย่างเช่น Worker กับ Engineer ซึ่งตอนนี้เรามีแค่2ทีมนี้อยู่ซึ่งเราสามารถไล่ออกหรือจ้างใหม่เมื่อไหร่ก็ได้โดยก็จะมีช่องว่างสำหรับการจ้างและไล่ที่เปลี่ยนไปในแต่ละเดือนโดยในส่วนสมูทนี้ของหมวดหมู่ตอนนี้ก็คือ Research Center ซึ่งเราก็จะมีข้อมูลมาบอกได้ว่าเขาเป็นใครมีความสามารถในการวิจัยอะไร background เบื้องลึกเบื้องหลังของเขาอะและด้วยความสามารถของเขาก็จะส่งผลให้ได้รับบัฟต่างๆในส่วนตรงนี้อย่างเช่นโอกาสที่ไฟไหม้ก็จะลดลงแล้วก็เขาเรียกว่าไงอ่ะความสามารถในการวิจัยต่างๆก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันซึ่งเราก็จะจ้างคนนี้คิดว่าเพราะว่ามันแล้วเราก็จะแอดเข้าไปอยู่ในหมวดหมู่ของ Research Center เพื่อช่วยเสริมบัฟต่างๆได้หมวดหมู่ต่อไปคือ Financial Report เพราะว่าเราต้องจ่ายค่าจ้างให้กับพนักงานของเราด้วยเช่นกันซึ่งตอนนี้เรายังไม่ได้จ่ายเพราะว่าเราต้องรอในปลายเดือนต่างๆซึ่งต้นเดือนหน้าเราก็จะต้องจ่ายแล้วในหมวดหมู่ของ Income หรือรายได้เราจะได้จากการขายรถถังที่เราผลิตเมื่อตะกี้นี้ซึ่งณตอนนี้เราไม่มีแล้วก็อัตเตอร์ก็คือทรัพยากรอื่นๆก็คือเราสามารถขายหรือกู้จากธนาคารหรือทำภารกิจต่างๆให้สำเร็จเพื่อรับเงินมาได้ด้านนี้คือรายจ่ายก็คือค่าดูแลโรงงานค่าเซลลารี่บลาๆส่วนตรงนี้ก็คือรีพอร์ตอะไรของมันนั่นแหละคือ annual report แต่เราจะรายงานเป็นเดือนเป็นเดือนเอาตอนนี้ก็เราได้ทุกอย่างที่ว่ามาแล้วซึ่งในหมวดหมู่เดี๋ยวเราจะพาไปดูในดีไซน์กันอีกรอบหนึ่งตอนนี้เราอิสระจาก tutorial แล้วเราจะเห็นเลยว่าในหมวดหมู่ structure นั้นเรามีตั้งแต่ช่วง body ของ mark 1จนไปถึงแบบอันนี้นึกไม่ออกจริงๆว่าตัวถังรถอะไรอ่ะคือเธอสิทางนี้ไม่รู้จริงๆว่าอันนี้คือตัวถังรถอะไรแต่ไม่รู้จักอ่ะแต่แบบมันเท่อ่ะโอ้โหมาร์ก8โคตรเท่รู้เลยว่าทำไมไอเดียการผลิตรถถังของแอนมันถึงได้เลวร้ายมากเพราะว่าแม่งชอบแต่รถถังสงครามโลกครั้งที่1อะไรเงี้ยแต่ดีไซน์แบบสวยนะดีไซน์มันถือว่าสวยแล้วก็จะมีบทบาทการพัฒนาต่างอันนี้มาร์คไฟอันนี้มันไออันนี้รู้จักมีในเวิร์ลออฟแทงจำได้ใช่เปล่าวะไม่มั่นใจอ่ะแล้วตามที่เห็นเลยก็คือสายของมันอ่ะจะอินเดปค่อนข้างกว้างเลยอย่างเช่นในการวิจัยเพื่อเสริมบัฟต่างๆซึ่งมันก็จะใช้ทรัพยากรต่างๆแต่แล้วก็จะได้บัฟดีๆมาด้วยในการวิจัยโอ้12หัวฉีดหรือแม้แต่ปืนตอนนี้เลยใช้ปืน6ปอนอยู่ในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนในการเสริมความสามารถด้วยอันนี้คือที่พิงไหลสำหรับคนยิงอันนี้เป็นปืนเรือขนาดเล็กเป็นแค่3ปอนนี่เป็นกระสุน HE อันนี้เป็น Gunner Station สำหรับสโคปอันนี้ระยะเครื่องวัดระยะแต่เป็นเครื่องรุ่นแรกๆถ้าเป็นรุ่นท้ายๆมันก็จะค่อยๆบัฟขึ้นไปเรื่อยๆอย่างอันนี้มันเป็นอันนี้ก็จะได้เป
็นกระสุน Cluster Shell อันนี้ก็จะเป็นกระสุน Heat กระสุน Snap ไม่ใช่ Heat ดิอันนี้มันเป็น HE รุ่น Heat ยังไม่มีสงครามโลกที่1อันนี้เป็น6ปอนด์แต่เป็นรุ่นอีกบาเรลคนละรุ่นกับรุ่นอย่างเงี้ยปอนด์อีกรุ่นนึงบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าจะพูดยังไงดีและปืนลองตอนนี้เราก็จะมีอยู่ไหนนะ Lewis แต่จริงๆมันจะมีรุ่นที่ดีกว่านี้นะนึกไม่ออกเหมือนกันว่าวิกเกอร์ MG รุ่นนี้จะดีกว่าลิวิสแล้วก็จะมีอาวุธรองอาวุธสำหรับคนรถถังด้วยอย่างในนี้ก็น่าจะมีอยู่นะเมื่อกี้เห็นอยู่อันนี้ไม่น่าใช่อันนี้น่าจะเป็นปืนรองสำหรับนี้มากกว่าไม่เจอเหมือนกันนะแต่จริงๆมันจะมีอันนี้เป็นจอยคลิปเป็นคลิปแมกกาซีนที่ผลิตมาเพื่อให้มันบรรจุง่ายขึ้นแล้วก็จะมีสัดส่วนของส่วนต่างๆเยอะแยะเกมนี้มันเยอะค่อนข้างอินเดปสูงมากซึ่งทางนี้ก็ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อ่ะแล้วก็ในมุมของแผนที่โลกแล้วก็สามารถดูได้ด้วยว่าตรงนี้คือคอนฟลิกต์หรือสงครามที่เกิดขึ้นซึ่งบางส่วนเรายังไม่เปิดในเดโมแต่คิดว่าในอนาคตน่าจะส่งผลโดยเราสามารถสังเกตการหรืออะไรต่างๆได้โดยตอนนี้คอนแทคเราก็จะยังไม่มีในหมวดหมู่แทงค์ครอบก็จะมีด็อกไรคอนเซปต์และก็เดจิเมนต์ซึ่งตอนนี้ทางบริษัทประเภทแม่ยังไม่มีสายการผลิตซึ่งในช่วงระหว่างเนี้ยเราก็สามารถทดสอบหรือวิจัยสิ่งที่เราต้องการได้หนึ่งในรถถังยังไม่ได้ทดสอบใช่รถถังเรายังไม่ได้ทดสอบนี่นะลืมไปเลย เราสามารถทดสอบรถถังยังไงนะแป๊บหนึ่งนะโอเคในหมวดหมู่ดีไซน์ไทเลอร์นี่แหละแล้วก็จะจ่ายเงินนิดหน่อยเพื่อทดสอบว่ารถถังที่เรามีเนี่ยมันดีหรือเปล่าซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาดูผลกันโอเคงานโอเคอ๋ออันนี้วิจัยโอเคโอเคตอนนี้เราทดสอบรถถังเสร็จแล้วเราก็จะมาดูค่านี้ได้แล้วก็จะเห็นว่า repairability mobility โคตรดี93มี protection ดีอยู่ fire power ค่อนข้างโอเคลูกเรือโอเคอยู่โอเคดูเหมือนทุกอย่างจะโอเคอยู่นะสำหรับการทดสอบครั้งเนี้ยงั้นก็สั่งมาสักได้เท่าไหร่คันเองคิดว่าน่าจะต้องสั่งซื้อทรัพยากรก่อนแล้วมั้งนะหรือว่าไงดีผลิตไปก่อนเลยก็ได้มั้งมันก็ไม่ใช่ว่ายากโอเคไอคาร์บอนสตีลหมดแต่ไม่เป็นไรฉะนั้นค่อยว่ากันมันไม่ใช่สายที่ใหญ่มากฉะนั้นเราก็ไม่มีปัญหาเลยเท่าไหร่โอเคสงครามโลกใกล้เข้ามาแล้วนี่หรือวิจัยเลยที่จริงควรจะส่งให้ไปวิจัยเรื่อยๆไม่ควรจะหยุดนี่มันไซส์นี่หมดตัวนี้พื้นใหม่ก็ได้มั้งยังก็อีกนานอ่ะกว่ารถถังจะผลิตเสร็จโอเคแลนด์ชิปเป็นรถถังที่มีความต้องการมากที่สุดในช่วงสงครามโลกที่1รถถังส่วนใหญ่เกือบทุกชาติจะเป็นแลนด์ชิปทั้งหมดเลยแทบจะไม่มีในส่วนของกลุ่มที่เป็นไลท์แทงหรือมีเดียมแทงแทบไม่มีเลยส่วนใหญ่เป็นแลนด์ชิปทั้งนั้นไอรอนเรามีค่อนข้างเยอะไอรอนอ่ะไม่ใช่ปัญหาใหญ่เท่าไหร่แต่ที่เราขาดคือไฮคาร์บอนสตีลมีที่ไหนส่งดีๆบ้างเอ่ยสวีเดนก็ได้มั้งมีน้อยมันเป็นเหล็กคุณภาพสูงอ่ะนะสั่งจากสวีเดนก็ได้อ่ะตอนนี้ก็ได้แต่รอฝั่งประเทศแม่ว่าเขาจะมีอะไรมาส่งให้เพราะว่าตอนนี้ในเมนู
ยกไลน์คอนเซ็ปต์อะไรยังไม่มีเลย Heavy Infinity Support Concept Available โอเคนี่แหละที่เราต้องการล่ะนี่คือคอนเซ็ปต์ที่ต้องการตอนนี้เรามีคอนเซ็ปต์ขั้นหนึ่งอยู่คือรถถังสนับสนุนทหารราบซึ่งเท่าที่ดูpower hard หนักนะแต่หลักๆเราแย่เนาะหลักๆเราถือว่าแย่อะ35ถึง55ตอนนี้เรา58ถือว่าคอนเซปต์เราดีกว่าของเขาเยอะนะเพราะว่าเขาแบบอยู่ระหว่าง35ถึง55แต่คอนเซปต์คะแนนของเราคือ58เรามีสิทธิ์ที่จะได้รับคอนเซปต์นี้ที่ดีกว่าฉะนั้นส่งไปเลยและเดี๋ยวเรามาลุ้นผลกันตอนนี้เรายังแค่ส่งคอนเซปต์อยู่ไม่ได้หมายความว่าเราจะผลิตหรืออะไรได้ตอนนี้ยังเป็นแค่คอนเซ็ปต์ที่จริงไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวรอวิจัยอันนี้เสร็จเรียบร้อยคอนเซ็ปต์ในการผลิตเราถือว่าผ่านซึ่งพอคอนเซ็ปต์เราผ่านเนี่ยก็คือเราก็จะได้สิทธิ์ในการผลิตรถคันนั้นค่อนข้างคอนเฟิร์มได้นะว่าเรามีสิทธิ์ได้รับการผลิตรถคันนั้นไม่เป็นไรคอนเซ็ปต์เราไม่ถึงไม่เป็นไรเราคง17ไม่ได้อ่ะเราได้มากสุดแค่นะโอเคยิ่งส่งราคายิ่งส่งผลต่อคะแนนเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราหาได้แค่ไหนแค่นั้นอ่ะไม่เป็นไรเรามีเวลา33วันในการส่ง12คันโอเคตอนนี้รถถังเรามีเยอะพอแล้วเนาะทีนี้เหลือแค่โลจิสติกละถ้าเราส่งอันนี้จะใช้เวลา10แต่ส่งรถไฟเราใช้11วันนะใช่ไหม11วันถ้าเราน่าส่งโดยรถส่งโดยวากอนก็ได้เดดไลน์11อ๋อมัน14เซ็งเลยไม่เป็นไรรถไฟก็รถไฟอะเพราะว่าถ้าส่งมันไม่ครบมันโดนปรับไงแต่เรื่องนั้นไม่เป็นไรว่าเพื่อว่ากันทีหลังโอเคน่าเสียดายที่แบบเราส่งได้ไม่หมดอะแต่อย่างน้อยก็ได้เงินคืนมาละ reputation เราจะเสียนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรเรื่องนั้นเดี๋ยวเรากู้คืนทีหลังได้โอเค company mark 1ได้ลงไปแล้วเราสามารถดูได้ใช่ไหมเยี่ยมเลยอันนี้แหละคือ company ของเราอะ company A ขนาดคือ company ของเราโอเคนี่คือสนามรบตอนแรกนะเดี๋ยวเราจะลองปล่อยไปสักพักนึงโอเคตอนนี้เรามีเลคเชอร์ดีไซน์ของบริษัทคู่แข่งของเยอรมันนะอันเนี้ยถือว่าเป็น first engagement ใช่ไหมดูได้หรือเปล่าดูได้8ต่อ15เรามีแค่รถแต่แค่8คันต่อเยอรมัน15แต่เยอรมันมันดูจะใช้เป็นปืนกวนน่ะคิดว่าน่าจะทำอะไรเราไม่ได้นะเพราะเราเป็นถึงขั้นปืนเรือแต่เดี๋ยวเล่นอะไรค่อยว่ากันอีกทีโอเคเราดูได้ใช่ไหมดูได้จริงๆ1941รถถังยังไม่ปะทะลึกผลิตกันเลยนะแต่ช่างมันเถอะนะเนี่ยคือของเรารุ่นที่เราผลิตเลยวิกเตอร์กับของเยอรมันใช่ไหมเห็นรถถังฝั่งเราละเอรถถังเราสปอร์ตเห็นศัตรูแล้วรถถังศัตรูเป็นแค่ปืนกลน่ะไม่น่าจะเจาะเราเข้าง่ายหรอกนะเป็นแค่ปืนกลน่ะทำอะไรรถถังเราได้ถึงยิงโดนไปมันก็ทำอะไรไม่ได้อ่ะในเมื่อเราเป็นรถถังแบบรถถังจริงๆอ่ะตัดว้าวสวัสดีเอาแม่นๆอีกรอบสิเอาแบบแม่นๆเลยอ่ะเอาจริงจะด่าก็ไม่ได้อ่ะในเมื่อมันเป็นปืนเรือมาดัดแปลงบนรถถังอ่ะแถมรถถังมันเป็นรุ่นเลขสุดอีกต่างหากอ่ะแต่ไหนๆก็ไหนละขอแม่นๆหน่อยเถอะเป็นไงโอเควิดรอถอนกองกำลังทั้งคู่ไม่มีฝั่งไหนเสียทั้งนั้นถอนกองกำลังออก
ผู้เอ้ยโอเคมีข้อมูลมาด้วยเราเสียคันหนึ่งด้วยเหรอเสียได้ไงวะความสามารถในการข้ามผ่านทุกประเทศดีแต่ไม่แต่มีความเร็วบนถนนแย่ลูกเรือใช้ได้ปัญหาหลักสุดเลยคือส่วนใหญ่เล็งพลาดทั้งนั้นเลยส่วนใหญ่เป็นเล็งพลาดทั้งนั้นเลยอ๋อรถถังเราไปซ่อมไม่มีใครเสียและดีทั้งนั้นเลยวันนี้ก็ขอจบกันไปก่อนสำหรับแทงไทคูนถ้าอยากเล่นก็จะทิ้งลิงก์สำหรับการดาวน์โหลดเกมนี้เอาไว้ด้านล่างนี้เลยสามารถสนับสนุนทาง Kickstarter สำหรับทางผู้พัฒนาได้ด้วยตอนนี้ยังเป็นเดโมอยู่จะปล่อยในปี2023ส่วนตัวถือว่าเกมนี้ยอดเยี่ยมมากเลยถึงแม้ว่าจะเป็นเดโมแต่มีสิ่งที่เขาเรียกว่าไงข้อมูลหลายๆอย่างที่ค่อนข้างลึกมากแล้วก็ต้องมีการจัดการบริหารด้วยนั่นค่อนข้างถือว่าเยอะและถือว่าเป็นเกมที่ถือว่าค่อนข้างท้าทายผู้เล่นพอสมควรเลยทีเดียวน่าเสียดายที่ตอนนี้ไม่มีสิ่งที่แซนด์บ็อกซ์ให้เราเล่นไม่งั้นก็คงจะมีการออกแบบที่อิสระให้ดูได้มากกว่านี้ถือว่าบอกเลยว่าเป็นเกมที่ดีมากเลยซึ่งส่วนตัวก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะซื้อมาเล่นเหมือนกันก็ขอจบกันไปแล้วสำหรับคลิปในวันนี้นะฮะไว้เจอกันคลิปหน้าได้กันนะฮะวันนี้ก็ลากันไปก่อนแล้วกันฮะบ๊ายบายนะฮะ